ทำอะไรวันนี้เราวันนี้เราจะมาพาออกัสมาตัดผมที่บ้านยายอีนะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าบ้านยายอีนี่คือเปิดจ้านี่คืออะไรคือเราจะมารีวิวก็เหมือนเดิมค่ะนะอีทได้เปิดร้านข้างร้านขายน้ำด้านหน้านะคะทุกคนก็มากินกันได้มาอุดหนุนกันได้นะคะที่สถานชำ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 ที่หลังวัดบ้านแกงนะคะวันนี้เอ๊ะคราวที่แล้วเนี่ยยังไม่เห็นตายายเลยวันนี้ยายอีซื้อตุ๊กตาตายายมาเพิ่มนะคะซื้อตุ๊กตาตายายมาเพิ่มนะคะน่ารักมากเลยมีตากับยายกำลังทำตรงนี้ด้วยน่ารักมากเลยนะทุกคนดูนะคะตรงนี้นะคะนี่มียายตายาย3คู่โอเคเราพาออกัสไปทำผมเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้ก็มาถึงร้านนะอีทแล้วนะคะน้ำที่ชอบที่สุดที่นี่ก็คือน้ำอะไรนะคาราเมลนะเราชอบกินน้ำคาราเมลมากอันนี้เมนูนะคะคาราเมลดั้งเดิมอุ๊ยอร่อยมากทุกคนจะบอกว่าน้ำคาราเมลอร่อยมากเราก็กินของเราแหละเพราะเราชอบต่อไปก็มาดูแม่เน่งตัดผมให้ออกัสแล้วกันนะคะก่อนที่แม่เน่งจะตัดผมให้ออกัสนะแม่เน่งก็ต้องทาแป้งก่อนนะคะทาแป้งให้เยอะๆเลยนะคะทาแป้งให้ออกัสเรียบร้อยแล้วก็เลยจะตัดแต่งทรงผมตามใจแม่แล้วค่ะงานนี้ทุกคนก็ไปดูแล้วกันนะคะว่าผมออกัสจะออกมาแบบไหนนะทุกคนคือออกัสเนี่ยผมยาวแล้วเนาะก็เลยต้องตัดเพราะว่าด้วยการที่ตัวใหญ่ด้วยนะคะเป็นคนตัวโตแล้วก็เหงื่อเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรักษาความสะอาดตรงนี้ของออกัสด้วยนะคะแล้วก็เราก็อยากให้หลานเรารอแหละทุกคนก็คือทรงผมที่ทำมาเนี่ยแม่เน่งก็จะมาแบบคือตอนนี้แม่เน่งติดซีรีส์เนาะแม่เน่งก็จะคือเอาซีรีส์เอาทรงพระเอกในซีรีส์มาตัดให้ลูกชายตัวเองก็เขามีลูกชายอ่ะเนาะเขาก็ทำได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาอยากจะให้ลูกชายเขาหล่อแบบไหนนะคะก็ดูสิเบอร์แบตเตอรี่ก็นะลองอ่ะดูเริ่มมาดูความดูช่างแม่ด้วยการเป็นแม่เนาะอาชีพแม่นี่เนาะโอ้โหเป็นทุกอย่างเลยนะทุกคนเป็นแม่ครัวเอ้ยเป็นแม่เป็นช่างตัดผมเอ้ยแบบน้องเน่งเก่งอ่ะพูดตรงๆหนังเราอ่ะทำไม่ได้เพราะเราไม่มีลูกเนาะเราก็ทำไม่ได้แต่เราเห็นเขาทำแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สุดเลยอ่ะทุกคนสุดมากๆโอเคเดี๋ยวยังไงเรามาดูทรงผมสำเร็จของออกัสกันดีกว่านะคะเดี๋ยวให้แม่เน่งเขาทำผมให้ลูกเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนไฟนอลละกันว่าออกัสจะหล่อมาหล่อขนาดไหนนะทุกคนไปเลยเนาะค่อยๆหมุนอย่าแอบหน้าขึ้นหักหน้าลงมันจะได้แบบค่อยๆหมุนอันนี้ทรงผมที่เอาการเสร็จเรียบร้อยแล้วฝีมือแม่เน่งหัวด่างเปล่าเนี่ยดูสิโอ้แม่เน่งก็ฝีมือดีเหมือนกันนะคะทุกคนตัดทรงอะไรก็หล่อเพราะว่าคนเราไหนดูสิไหนดูหน้าเอาการสิถ้าปิดเทอมแล้วหรอไม่ต้องทับปากจู๋กลัวตัวเองแล้วก็เวลาออกกล้องต้องหักมุมลงหน่อยไม่ใช่เงยเจิดหน้าขึ้นพอลูกเดียวคนธรรมชาติลูกธรรมชาติยิ้มหล่อสู้ๆหล่อครับโอเคปิดคลิปไหมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายปึ้ง